ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับท่านผู้ชมชิม FC ลงเตะนัดที่4ของฤดูกาลนะครับเจองานหนักต้องออกไปเยือนจ่าฝูงช้างขาวเจ้าเกราะตราด FC นะครับ11คนแรกของชิมวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเล็กน้อยในตำแหน่งกองหลังนะครับธีรชัยทำเพียรได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็น3ประการหลังนะครับกัปตันทีมครับแปะพิชิตวงเฉยฉิวกับคาโตโนะฮิโรมิชินะครับมาดูครับว่าวันนี้ชิมออกนอกบ้านนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างโอกาสของชิมัยทักทายก่อนนะครับจังหวะนี้สุรเดชจะพลิกยิงนะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับโดนขวางเอาไว้จะซ้ำก็โด่งไปเยอะนะครับสุรวิทย์โลกาวิทย์มิดฟิลด์ของชิมัยนะครับพิชิตพงศ์ครับเปิดฟรีคิกเข้ามาสุรเดชมงชงไว้แล้วมาคริสเตียนอเล็กเข้าไม่ถึงนะฮะเป็นด้านของพลวัตวังคหาดนะฮะสกัดเอาไว้โอกาสของเจ้าบ้านนะครับขึ้นมาที่สิทธิชัยมัสบูงอจ่ายมาจะให้บารอสไทเลอรี่นะครับแต่ว่าพิชิตพงศ์เข้ามาขวางไว้ทันฟรีคิกก็เปิดเข้ามาโดยพงศกรแล้วจังหวะนี้โอ้โหตวัดยิงตามน้ำเลยนะฮะเอกพันธ์จันดาพรนะฮะกองหลังของเจ้าบ้านโอกาสของชื่อใหม่ครับคริสเตียนอเล็กอเล็กยิงลูกนี้โอ้โดนไม่ติดเท้านะฮะลูกมันเรียดพื้นไปหน่อยมาใหม่ครับเจ้าบ้านอ้าวแล้วครับศิริศักดิ์ประสานงานกับสิทธิชัยครับสองพี่น้องมัสบูงอคืนกลับมาแล้วยิงไกลลูกนี้โด่งข้ามขาดไปครับเกมรุกจีจาร์ดน่าดูนะฮะตราดขึ้นมาเป็นพักๆนะครับฟรีคิกจังหวะนี้บาร์ลอตทาเดดี้แตะสั้นๆแล้วเป็นคาตาโนะฮิโรมิชิยิงโอ้โหสัวเรสถอยมาช่วยเกมรับนะครับแล้วขวางเอาไว้มาใหม่ครับเอกพันธ์วางเข้ามาเอาแล้วครับเก็บได้ด้วยสิทธิชัยมัสบุงอสิทธิชัยจิ้มโอ้โหเกือบเป็นประตูขึ้นนำของเจ้าบ้านครับมากโอ้โหเล่นเองเลยนะครับสิทธิชัยไม่แล้วครับสิทธิชัยมัสบูงอไหลให้กับสิทธิศักดิ์มัสบูงอครับโอ้โหดูฮะการประสานงานของพี่น้องตระกูลมัสบูงอเพื่อไปแล้วครับตราด FC เชียงใหม่ก็เกือบจะโดนก่อนหลายต่อหลายครั้งเลยกันในช่วงครึ่งแรกพิชิตพงศ์เปิดเข้ามาเกี่ยวติดครับอาซาซอยตวัดมาลูกนี้สัวเรสจะเปิดเข้าไปบ้าจะฟ้องเป็นลูกแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับยิงลูกนี้โดนขวางอีกแล้วครับสุรวิทย์ยังไม่ได้ครับเชียงใหม่โอ้โหจบ45นาทีแรกนะรูปเกมเชียงใหม่ดูจะเป็นรองเจ้าบ้านตราด FC นะครับเสมอกันอยู่0-0มาดูกันต่อในครึ่งหลังเลยครับว่าจะแก้เกมอย่างไรนะครับสำหรับเฮดโค้ชชาวบราซิลนะครับคาร์ลอสสหรัฐแก้วสงสัยเปิดมาคริสเตียนอเล็กอเล็กจ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับพลวัตคืนมาแล้วอ้าวโดนถกไปแล้วครับอาซัตซอยอาซัตซอยแทงลูกนี้แต่หมาไม่มีใครเติมแล้วครับโอ้โหยังใหม่ฉวยโอกาสไม่ได้ใหม่ครั้งกับตวัดลูกนี้แล้วขึ้นมาเติมยิงจังหวะแรกเลยแล้วครับคริสเตียนอเล็กยิงยากนะครับเพราะโดนเบียดด้วยแล้วมุมเหลือน้อยเจ้าบ้านลุกขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับได้เปิดลูกนี้แล้วขึ้นมองโอ้โหเกือบเสียบเสาไกลบารอสทาเดลลี่เลยครับนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วเชียงใหม่บอลเลี้ยวออกหลังอย่างเหลือเชื่อจากเตะมุมครับท่านผู้ชมเปิดเข้ามาแล้วเด่นมองอีกแล้วยังไม่ได้โอ้โหเป็นเอกพันธ์จันดาพรนะฮะจังหวะนี้ครับเชียงใหม่มาพลาดครับโดนบารอสทาเดลลี่ครับซัดเข้าไป1ประตูต่อ0ครับนาที65ครับเจ้าบ้านเอาจนได้นะฮะโอ้โหเป็นกองหน้าตัวเก่งที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะบารอสทาเดลลี่เดี๋ยวดูภาพช้าครับเป็นคาโตโนะฮิโรมิชิวางเข้ามาแล้วทศพลชมชนมงไม่ถึงนะฮะโชติพัฒน์พุ่มแก้วก็เหลียวมาไม่ทันแล้วด้วยครับเป็นจังหวะที่ได้ดีดแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับบารอสทาเดลลี่ 1-0 ครับจากฝูงตราด FC เอาจนได้ครับมาเชียงใหม่พอเสียประตูก็ต้องตั้งกระบวนกันใหม่ครับแล้วจังหวะนี้เกือบจะถกได้เลยครับคริสเตียนอเล็กว่าเป็นด้านของอดิศักดิ์บุญทวีฮะในด่านของเจ้าบ้านเตะไม่ทันมาใหม่ครับตราด FC เอาแล้วครับแทงมาลูกนี้แย่ไม่ถึงครับโอ้โหเกือบไปศิริศักดิ์มัสบูงอครับฟรีคิกของเชียงใหม่ครับจังหวะนี้โชติพัฒน์พุ่มแก้วนะเรียกฝ่าวได้เอาแล้วพิชิตพงศ์วางเข้าไปแล้วมงได้โอ้โหเกือบเป็นประตูตีเสมอไฮเซลซัวเรสนะครับขึ้นมงตัวนี้บอลเลี้ยวถากเสาออกไป
แล้วลูกนี้เป็นจังหวะที่สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับแต่บอลไปชนเสาเชียงใหม่ไม่มีดวงครับมาท้ายเกมเชียงใหม่มาได้ฟรีคิกนะครับจังหวะนี้เราเป็นชยานนท์คำแก่งตัวสำรองครับข้ามผ่านไปไม่ได้ครับเจ้านนท์โอ้โหเวลาเหลือน้อยเต็มต้นครับเชียงใหม่โอกาสสุดท้ายครับทศพลชมชนทุ่งไกลเข้ามาแล้วไม่ได้แล้วครับโอ้โหหมดเวลาการเดินกันครับท่านผู้ชมเชียงใหม่ FC ยังควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับออกมาแพ้จากฝูงตราด FC บุดวิดครับ1ประตูต่อ0ครับ To hold the game to because we knew we come to play against one strong team they are number 1 in the league and we planning to deal with them and the plan was good my opinion was goodWe lost the game, one ball, they got the goal. We also had some opportunities. We compete. So hard to play away, we knew that. Now we focus in the game at home against Hayo. ครับก็เกมที่วันนี้มาเล่นนะครับเป็นเกมที่เราต้องมาเยือนตราดนะครับซึ่งทางเราก็รู้ดีนะครับว่าตราดเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเขาเป็นทีมท็อปที่อยู่อันดับที่1ของลีกนะครับแล้วก็เกมวันนี้เป็นเกมที่ยากแน่นอนนะครับแล้วก็คือเราเองก็ตั้งใจที่จะเล่นค่อนข้างรัดกุมนะครับเพื่อที่จะรอในจังหวะที่สวนกลับนะครับแต่ว่าจังหวะที่เสียไปก็เราเสียแค่จังหวะนี้จังหวะที่เสียประตูนะครับนอกจากนั้นก็ถือว่าเด็กๆทำได้ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็โฟกัสไปจนถึงเกมที่ต้องไปเจอกับระยอง FC ในบ้านนะครับ Yes we as I told in another games we In some moments of the game, we lose the concentration, but we'll come back. We are working hard. We are confident that as soon as we can win, I think the next game, I'm sure the next game we can win, our first game. And from that, we'll not stop winning. We are in the right way. We're building the team from the zero. We knew that in this first moment, this first four games will be difficult. And now,We'll do everything for we now. ครับก็ตอนนี้นะครับเราก็อย่างที่พูดในเกมที่ผ่านมานะครับว่าเกมที่แล้วมาว่าเราเองก็ตั้งใจนะครับแล้วก็ทุกคนทำงานหนักนะครับเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างดีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในอย่างเกมที่แพ้ในวันนี้เนี่ยเราก็แพ้1ลูกเป็นแบบเราแพ้เพราะว่าจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจุดเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำให้เกมผิดพลาดนะครับเลยทำให้แพ้ไปเราไม่ได้แพ้ 3-4 ลูกซึ่งทำให้ผลมันแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังทำงานหนักทุกคนทำงานหนักสตาฟโค้ชทีมงานทุกคนนักฟุตบอลทำงานหนักเพื่อทุกๆคนนะครับเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนๆเข้าใจในจุดนี้นะครับว่าพวกเราเองก็ตั้งใจมากๆนะครับแล้วก็ทำงานหนักเพื่อที่จะกำชัยชนะนะครับในให้ได้ในนัดหน้านะครับนัดที่จะต่อไปที่จะถึงเปิดบ้านรับกับระยองนะครับ